ไปค่ะบินดูไบซาอุดิไปทำงานพร้อมพี่คิมกันนะคะตั้งแต่พี่คิมออกจากแอร์โฮสเตสชีวิตก็เหมือนกับเล่นตลกนะคะทุกคนคือพี่คิมเคยเป็นแอร์เอมิเรสเนาะแล้วก็โดนจ้างออกช่วงโควิดใช่ไหมคะแล้วก็มาทำธุรกิจของตัวเองเป็นนักธุรกิจหญิงในดูไบตะวันออกกลางและอยู่ดีวันหนึ่งเอมิเรสก็เรียกกลับไปบินทุกคนซึ่งพี่เปิดบริษัทมาได้ปีนึงแล้วก็ไม่ได้กลับแล้วนะคะทุกคนก็ทำงานของตัวเองก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ Emirates ด้วยในเรื่องของส่งลูกค้าแล้วก็มหาลัยด้วยนะส่งเด็กไปเรียนอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศพี่คีมนะพี่คีมมีบริษัททัวร์ที่ดูไบนะคะซึ่งทัวร์พี่คีมมีที่ดูไบแล้วก็ที่ไทยก็คือเอานักลงทุนอาหรับไปที่ไทยด้วยแล้วก็ไทยไปอาหรับพี่คีมก็มีเรือยอทตัวอย่างที่เห็นในภาพอันนี้ก็จะเป็นแบบไปทำธุระด่วนที่ซาอุดิอาระเบียนะคะนั่นก็คือเดี๋ยวบอกอีกทีอันนี้คือเจเบลอาลีเดอะปาล์มปาล์มที่ใหญ่ที่สุดนะคะอันนี้ค่ะก็ถึงแล้วริยาดนะทุกคนยังงงชีวิตพี่คิมก็งงๆแบบนี้แหละคือบินดูไบเหมือนหน้าปากซอยนะคะจากแบงคอกแล้วก็บินต่อไปซาอุดิมันใกล้กันประมาณชั่วโมงครึ่งอารมณ์แบบกรุงเทพภูเก็ตได้เลยแต่พี่คิมก็คือดูไบซาอุซึ่งการมาครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำเมืองริยาดนะคะเมืองหลวงนั่นเองค่ะให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีนะคะจะบอกว่าเอกอัครราชทูตนะคะหรือว่าสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตต่างๆประดับตกแต่งได้สวยงามมากนะในแต่ละเมืองเขาก็จะมีกิมมิคการตกแต่งสถาปัตย์แตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่ให้คำปรึกษากับเราคิมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วต้องขอบคุณท่านมากๆนะคะจะบอกว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกันนะทุกคนและสถานทูตหน่วยงานต่างๆเขาก็ช่วยเหลือคนไทยจริงๆซึ่งวันนี้นะจะบอกว่าโซนนี้เป็นโซนที่เขาอยากมาอันนี้คือห้างนะทุกคนช้อปปิ้งมอลล์เขาก็ยังแต่งกายแบบทรดิชันนอลอยู่คือซาอุดีอ่ะเขายังจะเห็นได้ว่าเขาจะใส่อาบายาคุมกันอยู่นะคะก็จะมีแต่ชุดแบบไม่แบบไม่ได้คุมก็มีแต่น้อยคือพี่คิมอะเวลาไปทำธุระที่ซาอุดีนะพี่อาจจะชอบใส่อับาย่าไงเพราะว่าพี่เป็นผู้หญิงไปคนเดียวเนาะพี่เดินทางคนเดียวตลอดก็จะมีลูกน้องแบบประจำรออยู่บ้างบางคนเดี๋ยวมาเล่าคลิปหน้าพี่คิมทำอะไรที่ซาอุดีนะคะอยากรู้ใช่ไหม